เรามีความรู้สึกว่าคนเราอย่าไปรอโอกาสทำอะไรได้ทำเลยเจี๊ยบน้องรักชัยฤทธิชัยอายุ62ตอนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติสเก็ตบอร์ดดาวฮิลล์เล่นมาตอนนี้กำลังจะเข้า7ปีแล้วค่ะเริ่มเล่นตอนอายุ57ลูกไม่ห้ามแต่แม่เขาก็บ่นนิดนึงว่าอะไรจะมาเล่นเราตอนนี้ส่วนมากเตือนแต่เราก็เข้าใจนะว่าเขาหวังดีใช่ไหมเขาก็อย่าไปเล่นเลยอันตรายไปหาอย่างอื่นทำเธอไปรำไทยแก๊กเถอะคนชวนไปเต้นแอโรบิกในสวนเรายังไม่ไปเลย อะไรเงี้ยเราไม่ใช่สายนั้นมะเร็งเต้านมเราทำใจอยู่กับตัวเองอะอยู่กับมะเร็งอะปีนึงเลยคิดว่ามันถึงเวลาละที่เราจะต้องยอมรับความจริงใช่ไหมคะก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องตรวจหรอกเราตัดเลยให้เคมีอยู่ประมาณ4เข็มจริงๆคนที่พอรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งอะก็จะบอกตัวเองว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องตายคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นแต่แม่ยาบาดคิดว่าเราไม่ต้องตายก็ได้นะน่าจะได้นะเรายังไม่ถึงเวลาที่น่าจะตายอะไรเงี้ยเราก็สู้กับเขาอะมีความสุขให้มากที่สุดทำสิ่งที่เรารักมะเร็งจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ชิลไปเลยคือเราอยู่กับน้องหมูป่าเนี่ยเราก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันเนี้ยที่เรามาโลดแล่นอยู่บนถนนบนภูเขาได้การเล่นสเก็ตบอร์ดคือเราได้เที่ยวเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพมันน่าเบื่อมากเราได้อากาศได้ภาพวิวทิวทัศน์ได้เพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนเราแบบเป็นเพื่อนที่คนที่อายุใกล้เคียงเราที่สุดคือห่างจากเราครึ่งนึง เรา62 เพื่อนเราอายุ30เนี่ย คนจะชอบพูดว่าคนอายุขนาดนี้ความห่างกันขนาดนี้มันเป็นเพื่อนกันไม่ได้มันไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สังคมลองบอร์ดสังคมลองบอร์ดทุกคนแบบเขาไปไหนเขาชวนเราตลอดแล้วเขายอมให้เราไปด้วยอ่ะเขาไม่คิดว่าเราเป็นภาระก็ดูแลกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวใช่ใครที่บอกว่าแม่อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่าใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่เท่าแม่ละแม่เขาเฟี้ยวนะเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเออไปดูขาแกเรามีความรู้สึกว่าคนเราอย่าไปรอโอกาสทำอะไรได้ทำเลยมันก็เกิดเป็นคำพูดนี้ขึ้นมาอยากจะเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเลยเฟี้ยวอย่าเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเดี๋ยวก่อน